เรียกได้ว่าเพื่อนเบอร์3เนี่ยใช้ใจในการขับเคลื่อนจริงๆค่ะทำให้ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยในการทำงานหรือการพุ่งเข้าใส่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไม่มีคำว่าสูงวัดได้ถ้าใจถึงยิ่งมีผลงานมากเท่าไหร่เขาก็จะรู้สึกว่าฉันมีคุณค่ามากเท่านั้นบุคลิกภาพความเป็นลักษณ์3เริ่มก่อตัวขึ้นด้วยการขับเคลื่อนของกิเลสหรือว่าแรงขับประจำลักษณ์3ความหลอกลวง deceit มายาคติที่เขาหลงเชื่อไปว่าบทบาทที่ฉันเป็นมาทั้งหมดเนี่ยคือของจริงคือตัวฉันผลงานความสำเร็จและสิ่งที่การันตีคุณค่าของฉันก็คือผลงานที่ฉันทำเพราะทุกอย่างในชีวิตมันดูเป็นเป้าไปซะหมดมันเป็นการทำยอดเพื่อทะลุยอดเดิมเพื่อไปให้สูงกว่าเดิมซึ่งถ้าถามว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครเขามีความสุขจากการทำอย่างอื่นไหมนอกเหนือจากงานที่เขาทำเพื่อนรักสามเองอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรกันนะความสุขของฉันเนี่ยความหลอกลวงจากใจเกิดขึ้นจากการหลอกตัวเองที่ว่าฉันทำไหวฉันไม่เหนื่อยฉันเก่งฉัน effective ฉันไม่ได้ป่วยฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้